มาลาในช่วงเวลานั้นพอดีเนี่ยก็อดจะคิดไม่ได้ว่าไม่อยากจะตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าหลบหรือเปล่าเลยหลบหรือเปล่าไม่แล้วมาหลบไม่ได้แล้วฮะถึงหลบไปเนี่ยวันลามันก็ต้องมีวันหมดใช่ไหมใช่กลับมาเมื่อไหร่ก็ถามอยู่ดีแหละก็ถามอยู่ดีคงไม่ได้ลาเพื่อการนี้หรอกนะก็คงจะจริงอย่างที่ท่านนายกบอกแหละเคยจะไปพบกับคุณแม่พ่อแม่ก็อายุมากแล้วแล้วลูกก็จะกลับมาจากเมืองนอกก็ถือโอกาสเที่ยวทั้งครอบครัวนะฮะผมเนี่ยใจผมภาวนาเลยว่าให้มีสักองค์กรลากคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเอื้อประโยชน์ให้ทักษิณไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจอยากให้ลากคอคนพวกนั้นเข้าคุกผมภาวนาเลยก็คือต้องมีสักองค์กรหนึ่งคือชงเรื่องถึงศาลสามัญสำนึกเนี่ยมันก็แปลกประหลาดอยู่แล้วล่ะคนจะเป็นโรคบ้าอะไรแบบ120วันนะฮะยกเว้นโทษนะทักษิณเป็นผู้ป่วยติดเตียงใช่ไหมฮะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเลยฮะติดเตียงเลยฮะแต่มันก็ต้องมีการเล่าแจ้งแถลงไขไงไม่ใช่ทำเป็นแบบแดนสนธยาทุกอย่างมันดูแบบโอ้โหมีปริศนาไปหมดช่วงนายกลาพักเนี่ยแล้วกลับมาอีกทีวันที่22เนี่ยปรากฏว่ามันไปคาบเกี่ยวกับทักษิณอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจครบ120วันครบ120วันก็เลยมีคนมองว่าเอ๊ะหรือว่าคุณเศรษฐาลาพักในช่วงเวลานั้นเนี่ยหนีที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมนะหนึ่งในนั้นก็คือคุณจตุพรพรหมพันธุ์คุณจตุพรเนี่ยนะพูดในไลฟ์นะครับว่าเกี่ยวกับระเบียบราชทัณฑ์นะว่าเป็นการเขียนคุณสมบัติให้เข้ากับทักษิณนะนักโทษและอดีตนายกรัฐมนตรีรวมทั้งห่วงเวลาที่คุณเศรษฐาลาพักร้อนวันที่19ถึง22มันสัมพันธ์กับกรณีครบ120วันที่ทักษิณรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจซึ่งจะครบ120วันวันที่22ธันวาคมนี้พอดีนะฮะเศรษฐาทวีสินซึ่งเป็นคนแอคทีฟสูงขยันมากกว่านายกรัฐมนตรีทุกคนด้วยครับอยู่ดีๆมาขอลานะครับลาพักร้อนที่ผมบอกว่าลาพักร้อนในฤดูหนาวแล้วก็ไปภูเก็ตเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับช่วงเวลามันจึงสำคัญเพราะถ้าเดินไปถึงวันศุกร์เนี่ยการนับวันเนี่ยนะครับอาจจะเหลื่อมนะครับแต่ว่าถ้านับวันที่22ตรงกันเนี่ยนะครับเพราะว่าบางเดือนเนี่ยนะครับบางเดือน31วันการนับเนี่ยนะครับอาจจะเหลื่อมวันเพราะฉะนั้นเนี่ยห่วงระยะเวลาเพราะว่าถ้าหลังจาก120วันคือครบ120วันแล้วเนี่ยรัฐมนตรีต้องรับทราบแล้วในทางกฎหมายนะเมื่อรัฐมนตรีรับทราบนายกรัฐมนตรีจะไม่รับทราบไม่ได้เป็นคณะรัฐมนตรีเดียวกันแล้วเกี่ยวข้องกับสาธารณะเป็นเรื่องที่ประชาชนได้ให้ความสนใจและประชาชนพึงจะต้องรู้กรณีนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันระเบียบนี้เนี่ยเพื่อรองรับปัญหาทั้งปวงนะดังนั้นเนี่ยนะครับการลาพักร้อนก็ขอให้พักผ่อนยังมีความสุขเพียงแต่ว่าเราฐานะคนไทยเนี่ยก็ต้องติดตามว่าช่วงก่อนวันที่21คณะกรรมการตามระเบียบนี้ได้มีการประชุมหรือประชุมไปแล้วโดยที่คนไทยยังไม่ได้รับรู้เพราะว่านะครับระเบียบนี้มีผลตั้งแต่วันที่6ธันวาว่านี้นะครับเช่นให้มีผลนะครับนายกอเนี่ยนะครับทั้งนี้เนี่ยนะครับให้มีผลในวันที่23กันเหนียวไว้สมมติได้23ธันวาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันที่22ก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องรายงานเพราะมติไปก่อนหน้านี้แล้วไอ้เทคนิคนี่นะครับทางกลไกเล็กๆคือถ้าคนไม่ได้อยู่ในแวดวงในเรื่องข้อกฎหมายข้อการเมืองหรือวิธีการปฏิบัติการจะไม่เห็นความผิดสังเกตก็ลาแค่ถึงวันที่22อ่ะ22วันศุกร์23 24เสาร์อาทิตย์ยังไงก็หยุดโดยปริยายและนี่นะครับการปล่อยตัวผู้ต้องขังเนี่ยไม่เว้นวันหยุดใช่เนี่ยคือคุณจตุพรมองว่าคือมันจะครบ120วันวันที่22ธันวาคมเหลื่อมอีกก็แค่วัน2วันนิดหน่อยแต่อยู่ในห่วงเวลานั้นเนี่ยแล้วก็แหมคุณเศรษฐามาลาในช่วงเวลานั้นพอดีเนี่ยก็อดจะคิดไม่ได้ว่าไม่อยากจะตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าหลบหรือเปล่าเลยหลบหรือเปล่าไม่แล้วมาหลบไม่ได้แล้วฮะถึงหลบไปเนี่ยวันลามันก็ต้องมีวันหมดใช่ไหมใช่กลับมาเมื่อไหร่ก็ถามอยู่ดีแหละก็ถามอยู่ดีคงไม่ได้ลาเพื่อการนี้หรอกนะ
ก็คงจะจริงอย่างที่ท่านนายกบอกแหละจะไปพบกับคุณแม่พ่อแม่ก็อายุมากแล้วแล้วลูกก็จะกลับมาจากเมืองนอกก็ถือโอกาสเที่ยวทั้งครอบครัวนะฮะไม่ถึงไม่คงไม่ลงทุนถึงขนาดโอ้โหลาพักผ่อนเพื่อจะไม่อยากตอบคำถามนะฮะ